จำจะไม่เกินจริงๆแล้วบอกผมไม่เกิน24ชั่วโมงสิ่งที่สำคัญคือหนึ่งความสะอาดสะอ้านไฟสว่างทางสะดวกผมบอกให้ไปจังหวัดก็สำรวจทั้งหมดนะเดี๋ยวหลังจากวันนั้นหนึ่งเรื่องนี้จะเป็น CCTV มันนะไปตรวจสอบดูว่ามันใช้ได้ไหมนะถ้ามันใช้ไม่ได้ซ่อมเสียถ่ายไอ้ตรงเคาน์เตอร์แต่เราไม่ได้ถ่ายตรงที่มันเข้ามาด้านนอกดูแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็จะเป็นผู้ดูประกันเราเคลื่อนพร้อมที่จะดูแลตนเองพร้อมที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตำรวจใช้ให้แบบเวลามีผู้ร้ายอะไรเขาก็สามารถจับได้ครับก็คือแบบอาชีพทำอะไรดีถ้าดีที่สมมติว่าถ้าประกันนะถ้าสมมติถ้ามีประกันก็ถามว่าช่วยเสิร์ชได้จับได้ครับว่าใครนะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ทำกับทีมนี้เหมือนกันครับตอนนี้ก็ใช่ในการเรียนครับก็เรียนได้ครับตามไปเลยนะไม่เห็นเลยจริงที่นี่ป.5Gเรากำลังจะมาประชุมทดลองอันนี้ไม่ได้มีเรนนะครับทั้งว่าดังนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึงวันที่30กันยายน2562นี้จังหวัดขอนแก่นจะเปิดการรณรงค์ครั้งใหญ่ให้ทั้งส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับภาครัฐภาคเอกชนธนาคารนะครับหอพักนะครับร้านทองทุกอย่างภาคเอกชนทั้งหมดจะร่วมกันในการที่จะสำรวจในการที่ความสมบูรณ์ของเครื่อง CCTV นะครับโทรทัศน์วงจรปิดนะครับว่ามีการชำรุดสูญจะต้องซ่อมแซมหรือไม่หากชำรุดก็ขอให้ทุกคนได้ซ่อมแซมกันนะครับหากจุดไหนที่อาจจะติดตั้งแล้วอาจจะไม่เพียงพอต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทางตำรวจนะครับก็จะได้แจ้งว่าจุดที่ควรจะต้องเพิ่มเติมเป็นเช่นไรนะครับเราใช้เวลา1เดือนในการที่จะสำรวจทั้งหมดว่าความพร้อมของกล้อง CCTV ของเราที่มีอยู่มีสภาพสมบูรณ์เพียงใดแล้วก็จะต้องติดตั้งในจุดไหนถึงจะมีความสมบูรณ์ครบถ้วนเนื่องจากเรามีประสบการณ์เรามีอุทาหรณ์ที่มีการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนแล้วเราก็มีตัวอย่างในการประสบความสำเร็จในการจัดการของเราโดยผ่านระบบ IT ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือของประชาชนนะครับภาคเอกชนแล้วก็ภาคราชการดังนั้นเราจึงจะเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในจังหวัดขอนแก่นและผู้ที่จะมาเดินทางท่องเที่ยวนะครับแล้วใช้ชีวิตนะครับในการที่อาจจะมาจัดเทศกาลประชุมในจังหวัดขอนแก่นให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด